กรีดเลือดซิปชวนย้ำลูกพักยืดอุดมการณ์ชี้ภาคใต้แพ้บิ๊กตู่ต้องรู้ใครเหมาะนำทัพชวนกรีดลูกพักต้องยืดอุดมการณ์สุจริตชี้อันตรายหากร่วมตั้งรัฐบาลกับพักชูคนโกงลั่นเจียมตัวได้แค่25เสียงภาคใต้ยังแพ้บิ๊กตู่ต้องรู้ตัวใครเหมาะนำทัพเมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่6กรกฎาคม2566ที่รัฐสภานายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อและอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปชป.กล่าวถึงการเลือกหัวหน้าและกรรมการบริหารพรรคกกบห.ชุดใหม่ในวันที่9กรกฎาคมนี้ว่าตนพยายามหลีกเลี่ยงเพราะเห็นคนชอบให้สัมภาษณ์ทำให้มีข้อขัดแย้งโดยไม่จำเป็นจึงพยายามลดความขัดแย้งให้เกียรติทุกคนบางคนพยายามสมัครเป็นหัวหน้าพรรคเช่นพันโทหญิงธิตารังสิตพลมานิตกุลสมาชิกพรรคที่มาหาตนและกกบห.ที่พรรคหลายคนเขียนจดหมายมาบอกว่าอยากเป็นหัวหน้าพรรคข้อที่เห็นชัดคือประชาชนส่งไลน์มาแสดงความห่วงใยดังนั้นผู้ที่พร้อมและต้องการสมัครจึงไม่อยากออกมาพูดล่วงหน้ายกเว้นนายอลงกรณ์พลบุตรรักษาการหัวหน้าพรรคที่แสดงจุดยืนสมัครชัดเจนและเคยลงสมัครมาแล้วสองครั้งขอให้ไปรอดูวันเลือกหัวหน้าพรรคตนไม่ขอล่วงล้ำมากกว่านี้และไม่ขอกล่าวถึงข้อเสนอเรื่องแก้ไขข้อบังคับพรรคเพื่อให้มีการเลือกหัวหน้าคนใหม่ส่วนที่ลูกพรรคแสดงความเห็นเรื่องหัวหน้าพรรคจะยิ่งเกิดปัญหาหรือไม่นายชวนกล่าวว่าพรรคมี25เสียงบัญชีรายชื่อมีเพียง3คนเท่านั้นควรเจียมเนื้อเจียมตัวได้คะแนนบริสุทธิ์ 900,000 กว่าเสียงเท่านั้นกระทั่งในพื้นที่ภาคใต้ยังแพ้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติดังนั้นเราต้องประมาณตัวเองและรู้ตัวว่าคนเลือกเราน้อยแค่ไหนถ้ารู้สถานการณ์รู้ความจริงอย่างนี้ต้องคิดในทางบวกว่าพรรคต้องได้คนประเภทใดมาแก้ปัญหาเหนือสิ่งอื่นใดพรรคก่อตั้งมา77ปีย่างเข้าสู่ปีที่78ความเชื่อเรื่องเลือกตั้งสุจริตความเชื่อเรื่องไม่ซื้อเสียงไม่ควรเลือนหายไปควรรักษาไว้อย่างนี้ต่อไปฉะนั้นผู้นำพรรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเราหวังว่าเขาจะทบทวนเรื่องอุดมคติของพรรคที่ได้ประกาศไว้ในอดีตนายชวนกล่าวนายชวนกล่าวต่อว่าอยากให้หัวหน้าพรรคคนใหม่สร้างความเป็นหนึ่งเดียวล้อมรวมและกอบกู้ความเป็นพรรคประชาธิปัตย์อย่าไปคิดว่าต้องรุ่นนั้นรุ่นนี้บางเรื่องของใหม่ดีกว่าแต่บางเรื่องของเก่าที่ดีก็ต้องเก็บรักษาไว้และตนเคยใช้คำว่าประเทศรุ่งเรืองเมื่อบ้านเมืองสุจริตสิ่งเหล่านี้จะเป็นอมตะแต่ในบางช่วงที่เปลี่ยนแปลงและน่าตกใจเหมือนช่วงที่ผ่านมาเราจะรักษาอะไรไว้หรือเปลี่ยนแปลงอะไรผู้บริหารชุดใหม่ของพรรคก็ต้องทำต่อไปทั้งนี้ชุดใหม่ควรประกอบไปทุกรุ่นทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตอดีตก็มีความดีงามปรากฏไว้ไม่มีสิ่งดีงามก็อยู่ไม่ได้ถึง77ปีต้องยอมรับว่าพรรคที่เกิดมาพร้อมกันล้มหายตายจากมีอันเป็นไปกันหมดถูกยุบแต่เราอยู่ได้ทั้งที่ถูกร้องมาสองครั้งและมีการจ่ายสินบนผู้พิพากษาให้ตั้ง30ล้านแต่ท่านไม่รับเพราะเป็นคนตรงกรณีเช่นนั้นอย่างน้อยต้องจ่าย150ล้านบาทเพื่อผลที่จะยุบหรือไม่ยุบพรรคถ้าอยากให้เห็นว่าฝ่ายการเมืองส่วนหนึ่งมีพฤติกรรมช่อฉนขณะที่อีกฝ่ายพยายามยึดความเที่ยงตรงเมื่อถามว่าหากในอนาคตพรรคประชาธิปัตย์ไปร่วมตั้งรัฐบาลกับพรรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตอนาคตทางการเมืองของนายชวนจะเป็นอย่างไรนายชวนกล่าวว่าตนก็เป็นห่วงว่าสมาชิกบางส่วนไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้อาจเป็นเพราะไม่รู้อดีตว่าเป็นอย่างไรทำให้มองข้ามเรื่องนี้ไปแต่ตนเห็นด้วยว่าถ้าพรรคตั้งใจแต่ทุกพรรคก็มีคนดีอยู่จะไปเหมาทั้งหมดไม่ได้และหากบางพรรคยังคงยึดมั่นและเชื่อคนโกงอยู่ไปร่วมก็อันตราย
ทั้งนี้ยืนยันว่ายังไม่มีแนวโน้มว่าจะเป็นอย่างนั้นผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังให้สัมภาษณ์นายชวนได้หยิบไม้เซลฟี่ที่มีโทรศัพท์มือถือของสำนักข่าวแห่งหนึ่งที่กำลังไลฟ์สดอยู่มาถือแล้วกล่าวขอบคุณ900,000คะแนนเสียงที่ประชาชนมอบให้พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นคะแนนบริสุทธิ์ทำให้ตนได้เข้ามาทำงานในสภาอีกครั้งเปิดใจร่ำไห้เจ้าของโรงงานปลาร้าโต้พิมรี่พายถ้าไม่ได้คุณภาพทำไมกล้าสั่ง1 ล้านขวดเปิดใจทั้งน้ำตาเจ้าของโรงงานปลาร้าโต้พิมรี่พายถ้าของไม่ได้คุณภาพจะกล้าสั่งซื้อ1 ล้านขวดหรือชี้ถ้ามีปัญหาจริงตั้งแต่ปี2564ทำไมไม่เคยนำมาเคลมกรณีนางกบนามสมมุติเจ้าของโรงงานผลิตน้ำปลาร้าแห่งหนึ่งอ้างว่าถูกแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังว่าจ้างให้โรงงานผลิตน้ำปลาร้าแล้วไม่รับสินค้าจนเกิดความเสียหายมูลค่าร่วม13 ล้านบาทเตรียมให้ทนายฟ้องร้องล่าสุดพิมรี่พายชี้แจงหลังถูกสาวแฉจ้างผลิตน้ำปลาร้าพร้อมโชว์แชทชี้ของไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานลั่นไม่ได้เป็นหนี้ตามที่เสนอข่าวไปนั้นความคืบหน้าเมื่อวันที่6กรกฎาคมพิมรี่พายแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังซึ่งถูกโยงเป็นแม่ค้าคนดังกล่าวชี้แจงระบุว่าถ้าทำงานไม่มีจรรยาบรรณคงไม่อยู่มานานถึง4 ปีส่วนหนึ่งให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพของสินค้าถ้าไม่มีคุณภาพจะไม่ปล่อยออกสู่ตลาดสิ่งใดที่เป็นข้อครหาที่ทำให้ลูกค้าไม่ไว้ใจจะไม่ทำเช่นน้ำปลาร้าไม่มีคุณภาพไม่ทำไม่สั่งผลิตส่วนประเด็นที่ว่าถูกทวงเงินจริงไหมคำตอบคือไม่ได้เป็นหนี้เขาเสนอของมาพอไม่ผ่านมาตรฐานที่ตั้งไว้เราก็ไม่ทำเท่านั้นเลยยืนยันมีหลักฐานเยอะมากพร้อมนำไปเปิดแสดงในศาลพิมรี่พายแจ้งหลังถูกสาวแฉจ้างผลิตน้ำปลาร้าแล้วเทศูนย์13 ล้านพร้อมโชว์แชทล่าสุดนางกบกล่าวตอบโต้ต่อประเด็นกล่าวอ้างดังกล่าวโดยตั้งคำถามว่าถ้าน้ำปลาร้าที่ผลิตไม่อร่อยหรือไม่ได้คุณภาพพิมรี่พายจะกล้าเปิดใบสั่งซื้อตั้ง1 ล้านขวดหรือถ้ามีปัญหาจริงตามที่กล่าวอ้างตั้งแต่ปี2564ทำไมไม่เคยนำมาเคลมนางกบเปิดใจทั้งน้ำตาว่าการสั่งผลิตน้ำปลาร้า1 ล้านขวดต้องใช้วัตถุดิบจำนวนมากทำให้ตอนนี้ตนโดนทางโรงงานเครื่องจักรน้ำตาลผงชูรสและอุปกรณ์ต่างๆตามทวงหนี้อยู่แต่ตนก็ยังไม่มีเงินไปจ่ายที่มาช่อง 3